กลับมาในเบรกที่2ตรงนี้ครับพี่ชาวชาววลิตจ้อมดอนกับเรื่องราวสุขภาพทั้งใจและกายการขับเคลื่อนไปข้างหน้าของชีวิตในเบรกที่2เราไปติดตามศูนย์ฝึกฟุตบอลกรุงเก่าพระนครศรีอยุธยาที่ดำรงองค์กรเพื่อเยาวชนวันนี้ครบรอบ11ปีบริบูรณ์สร้างเยาวชนไปสู่เส้นทางฟุตบอลไทยอย่างมากมายวันนี้ครบรอบ11ปีและเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะออกเดินทางไปแข่งขันฟุตบอลเยาวชนนานาชาติที่ประเทศจีนวันนี้จึงดูคึกคักทั้งผู้ปกครองและเยาวชนในช่วงปิดภาคเรียนศูนย์ฟุตบอลกรุงเก่าของเรานะครับตอนนี้เราได้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยอย่างถูกต้องนะครับที่ผ่านมาเราส่งแข่งขันฟุตบอลในประเทศไม่ว่าจะเป็นฟุตบอล7คนนะครับฟุตบอล9คนฟุตบอล11คนนะครับในทุกรุ่นจนรุ่นอายุ18ปีนะครับก็มีหลายๆรายการที่เราประสบความสําเร็จตามเป้าหมายนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆรายการนะครับที่เราไม่ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายแต่นั้นไม่ใช่สิ่งสําคัญสิ่งสําคัญของเรานะครับ11ปีศูนย์ฝึกของเราก็คือการพัฒนาเด็กๆให้ไปต่อยอดในเส้นทางสายฟุตบอลตั้งแต่ไปเป็นนักฟุตบอลของจังหวัดเป็นนักฟุตบอลของโรงเรียนในจังหวัดโรงเรียนในกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นปทุมคานะครับสวนกุหลาบเทพศิรินทร์ราชวินิตบางแก้วนะครับกรุงเทพคริสเตียนหรือหลายๆโรงเรียนที่เด็กของเราได้ไปคัดติดมานะครับจนถึงหลายคนก็ต่อยอดขึ้นไปเล่นในฟุตบอลในระดับทีสองทีสามนะครับผมเองแล้วก็ทีมงานเนี่ยก็มีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะพัฒนาน้องๆเด็กๆ เหล่านี้ในตลอด11ปีที่ผ่านมาซึ่งก็ต้องขอบคุณผู้ปกครองอีกครั้งนึงนะครับที่สนับสนุนในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นสนับสนุนเรื่องการฝึกซ้อมสนับสนุนในเรื่องการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินหรืองบประมาณในการแข่งขันผู้ปกครองนะครับยังให้การสนับสนุนบุตรหลานของเราเนี่ยครับ10ปีที่ผ่านมารวมปีนี้เป็นปีที่11ก็มีการแข่งขันที่ประเทศสิงคโปร์เวียดนามญี่ปุ่นจีนเกาหลีปีนี้เราได้เดินทางไปแข่งขันรายการใหญ่ที่เมืองกวางสีก็คือรายการ China Youth Football Tournament Dream Come True Come Cup 2024ซึ่งในรุ่น11ปีและ12ปีของเราจะเป็นฟุตบอล8คนรุ่น14ปีจะเป็นฟุตบอล11คนเป้าหมายของเราเป็นอย่างไรให้ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีสุดถ้าเป็นไปได้นะครับมีอันดับ1อันดับ2อันดับ3มีเหรียญมีวุฒิบัตรนะครับกลับมาก็ถือว่าเป็นผลตอบแทนที่ดีนะครับนอกจากได้ประสบการณ์แล้วนะครับในการแข่งขันแล้วสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงก็คือการท่องเที่ยวเหมือนกันเราไม่ได้จะเดินทางไปแข่งขันอย่างเดียวเรายังให้เด็กๆได้เดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเพื่ออะไรเพื่อเก็บประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้เขาจะได้นำไปปรับใช้ของตัวเองต่อไปในอนาคตว่าการแข่งขันฟุตบอลในระดับนานาชาติเนี่ยเจอเด็กๆต่างชาติเนี่ยจะต้องมีวิธีการปฏิบัติตัวอย่างไรทั้งในสนามนอกสนามการกินอยู่อย่างไรนะครับแม้ว่ากระทั่งการท่องเที่ยวนะครับจะต้องใช้ชีวิตอย่างไรนะครับเพราะแต่ละประเทศเขาก็จะมีวิธีการดําเนินการใช้ชีวิตมีวัฒนธรรมที่มันแตกต่างกันสิ่งต่างเหล่านี้11ปีศูนย์ฝึกฟุตบอลกรุงเก่าของเราเนี่ยผู้ปกครองได้สนับสนุนมาโดยตลอดผมเองนะครับแล้วก็ทีมงานทุกท่านเนี่ยก็คงต้องกราบขอบพระคุณอีกครั้งนึงแล้วเราก็เป็นหนึ่งเดียวของประเทศไทยในการเดินทางไปแข่งขันในปีนี้ครับท้ายสุดแล้วนะครับศูนย์ฝึกแห่งนี้นะครับกราบขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านอีกครั้งนึงทั้งในอดีตและปัจจุบันครับแล้วก็หวังว่าทางท่านผู้ปกครองทุกท่านจะให้การสนับสนุนเด็กๆนะครับแล้วก็ของเราแล้วก็เด็กๆที่จะมาฝึกกับเรานะครับยิ่งขึ้นเรื่อยๆต่อไปในอนาคตครับโค้ชบูสันติทรงเตะอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยและผู้สอนฟุตบอลลีกไทยในบ้านเรากับหลายๆสโมสรที่ผ่านมาได้แจ้งรายละเอียดในการเดินทางยกพลไปต่างแดนและงานครบรอบ11ปีของศูนย์ฝึกที่นี่ที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองที่ช่วยกันเพื่อตัวนักเตะเยาวชนหลายคนจบไปคนใหม่เข้ามาเพราะตรงนี้คือแหล่งความรู้ฟุตบอลตลอดทั้งปีครับในการฝึกซ้อมของศูนย์ฝึกของเราเน้นในเรื่องของทักษะความสามารถเฉพาะนะครับซึ่งนำไปสู่ในเรื่องของการเล่นทีมได้นะครับอีกทั้งนะครับนักเรียนก็ยังได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับในการฝึกซ้อมฟุตบอลนั้นเราก็เน้นอีกเรื่องนึงในเรื่องของการใช้ชีวิตทักษะชีวิตนะครับเด็กๆทุกคนก็จะเดินทางมานะครับใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่ง
นะครับอยู่ในสนามฟุตบอลแห่งนี้นะครับก็ฝากนะครับในเรื่องของส่วนฝึกฟุตบอลกรุงเก่าไว้ด้วยนะครับเราพัฒนาในเรื่องของทักษะนะครับฟุตบอลนะครับแล้วก็ทักษะชีวิตให้กับนักเรียนและเด็กๆทุกคนครับก็เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์กีฬา PK Sport รับผลิตเสื้อผ้ากีฬาพิมพ์ลายแล้วก็ตอนนี้ก็คือมีโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาของเยาวชนในจังหวัดในพระนครศรีอยุธยาครับก็มีทั้งฟุตซอลแล้วก็ทั้งบอล7คนแล้วก็กลุ่มอะคาเดมี่ต่างๆที่เราเล็งเห็นว่ามีศักยภาพพอที่จะทําให้เด็กๆในพื้นที่ของเราเราก็เล็งเห็นว่านักฟุตบอลของศูนย์ฝึกกุ้งเก่าในปีนี้ก็คือเข้าสู่ปีที่11ละถึงแม้ว่าลูกชายอาจจะเรียนจบไปแล้วแต่ว่าก็ยังมีคอนเนคชั่นในเรื่องของเสื้อผ้าหรือเครื่องแต่งกายต่างๆช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆที่จะมาต่อยอดเป็นนักบอลอาชีพต่อไปในอนาคตได้ครับเป็นหนึ่งผู้ปกครองที่ลูกชายได้จบในการฝึกที่นี่ไปแล้วแต่ตัวคุณพ่อยังช่วยเหลือเรื่องเสื้อผ้าชุดการแข่งขันแก่เยาวชนที่ศูนย์ฝึกที่นี่หลายคนเคยบอกไว้ว่าจากเด็กจำนวน50คนหากมีสัก1หรือ2คนสามารถต่อยอดไปถึงฟุตบอลลีกไทยและสู่ทีมชาติไทยได้นับว่าศูนย์ฝึกนั้นๆประสบความสำเร็จกันแล้วครับวัชรพลปัญจัยเป็นผู้ปกครองของเด็กชายณดลปัญจัยนักฟุตบอลกรุงเก่ารุ่น12ปีก็วันนี้ทีมงานได้เตรียมพร้อมทุกอย่างเพื่อนำเด็กไปหาประสบการณ์เพื่อค้นหาความใฝ่ฝันของตัวเองนะครับหวังว่าทุกคนทั้งเด็กๆและผู้ปกครองจะได้รับความสำเร็จตามที่คาดหวังไว้ครับขอบคุณครับหวังจะมีวันนี้สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายมุตตะวันชมเพ็งครับศึกษาอยู่ที่ยอแซวิทยาเล่นตำแหน่งกองหลังครับเรียนอยู่มาที่นี่4ปีแล้วครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชลกรจินดาเพชรเล่นตำแหน่งกองหลังครับฝึกซ้อมมา4ปีครับผมจะไปจีนเมืองกวางโจวครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายที่พังคมประสิทธิ์ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยผมฝึกซ้อมมา4ปีแล้วครับผมเล่นตำแหน่งกองหน้าผมจะไปจีนเมืองกวางโจวครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายมังกรสวยบุตรครับอยู่โรงเรียนเจียสายวิทยาครับเล่นตำแหน่งหน้าเป้าครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพาคินโกสพันธ์ครับศึกษาที่โรงเรียนเจียสายวิทยาอายุ12ปีครับเล่นตำแหน่งกองหลังครับผมฝึกซ้อมมา9เดือนแล้วครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกิริวัฒน์ครับผมเรียนอยู่ที่โรงเรียนประชาศึกษาฝึกซ้อมที่นี่มา5ปีครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสุภาพสุภาพสุภาพครับอยู่โรงเรียนประตูชัยครับซ้อมมา5ปีแล้วครับคือความภูมิใจของคนสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนัชยาแก้วครับผมเรียนอยู่โรงเรียนวัดตะแกครับเต้นแบ็คไซด์ครับผมมาซ้อมที่นี่ได้5ปีแล้วครับที่รอมันใหญ่อยู่นะเกมเกมโซนฝึกฟุตบอลกรุงเก่าตะลุยเมืองจีนเย้เสียงบทสัมภาษณ์เยาวชนที่เรียงตามระดับอายุเป็นการสื่อสารออกมาและพวกเราจับจ้องทำให้พวกเขาโดดเด่นอยากเป็นนักกีฬาที่ดีต่อไปในช่วงหน้าเราจะไปติดตามการแข่งขันฟุตบอลช่วยคนพิการที่สนามเทศบาลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเป็นกิจกรรมการกุศลด้วยที่ช่วยเหลือผู้พิการของเรานะครับก็จะได้เป็นการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขนะครับก็ได้เวลาสมควรแล้วนะครับ